ัสดีค่ะกำลังจะกับไตรแล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้เราก็จะมาเปิดถุงช็อปในเรื่องของเสื้อผ้ากันบ้างนะคะก็เดี๋ยวจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะเข้าหน้าฟอลหน้าออทัมอะไรเงี้ยเสื้อผ้าเราก็ต้องมีการแบบเปลี่ยนโทนสีกันบ้างเล็กน้อยนะเราก็ช็อปมาทุกปีอยู่แล้วแหละบวกกับว่าชีอินเขาก็ส่งเสื้อผ้ามาให้เราเว็บไซต์ประจำของเราที่ช็อปอยู่ตลอดทั้งปีนะคะเขาก็ให้เราไปเลือกเสื้อผ้าฤดูฟอลฤดูออทัมเนี่ยนะคะมาเราก็เลยเอามารวมกับของที่เราเนี่ยไปช็อปมาเองด้วยนะคะนะเราก็ช็อปตลอดอยู่แล้วนะคะถ้าใครตามช่องนี้มาก็จะเห็นว่าเปิดถุงช็อปกันตลอดเวลาก็ขอฝากช่องของตาไปด้วยนะคะใครที่มาดูใหม่อย่าลืมกด subscribe นะคะกดติดตามนะคะกดกระดิ่งด้วยนะเราจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอถัดไปของเรานะคะโอเคถ้ากดติดตามแล้วนะคะเราก็ไปชมคลิปกันเลยค่ะมาเริ่มที่ชีอินก่อนดีกว่าเพราะว่าเขานะให้ของเรามาเราก็ต้องให้เกียรติเขาเปิดก่อนนิดนึงนะจ๊ะโอเคในถุงนี้นะคะลายโพลกดอทเห็นกันอยู่แล้วไม่รู้ว่าจะเป็นฟอร์ไม่ฟอร์นะคะเป็นคนที่ชอบลายจุดนะอันนี้เป็นจุดขาวดำเป็นเสื้อแขนยาวแล้วก็เป็นแบบแขนจีบเหมือนแขนตุ๊กตาอย่างนี้เดี๋ยวตั๊กจะอินเสิร์ตภาพที่ตั๊กลองใส่ให้ดูด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นว่าใส่แล้วเป็นยังไงเนาะแบบอันนี้ตั๊กเลือกเบอร์ XS มานะบางทีเสื้อผ้าของชีอินอะไซส์ก็ได้บางทีไซส์ก็ไม่ได้ก็ต้องดูไอ้ที่ไซส์เขาอีกทีนึงค่ะว่ามันแบบกี่เซนกี่นิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนตัวแล้วปกติเราอะจะใส่ไซส์ XSหรือว่า S มันแล้วแต่อะไรที่มันเล็กสุดแหละบางทีตักสั่งมาเองก็แบบมีเฟลบ้างมีแบบได้บ้างอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตัวเองก็ชอบแบบสั่งจากชีอินนะด้วยราคาด้วยแหละมั้งราคาเขาแบบมันโอเคอะราคาไม่แพงอะแล้วเราคือเราเปลี่ยนไปตามแฟชั่นไงเราก็เลยไม่อยากที่จะซื้อของที่มันแบบราคาสูงอะไรขนาดนั้นเพราะแบบเสื้อผ้าเราก็เปลี่ยนไปบ่อยๆใช่ไหมอ่ะเป็นไขว้นะคะแล้วก็ผูกที่เอวอะไรประมาณเนี้ยแต่ตัวเนี้ยบอกเลยว่าผ้าเขาโอเคเลยนะเป็นเหมือนแบบเชิงผ้าฝ้ายไนลอนหรืออะไรประมาณเนี้ยแหละการตัดเย็บโอเคเลยเมื่อก่อนน่ะช่วงแรกๆเลยอ่ะการตัดเย็บของเขาไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะคือนะเสื้อผ้าก็ไปตามราคาใช่ไหมแต่รู้สึกว่าตัวนี้จะตัดเย็บดีนะคะค่อนข้างเรียบร้อยเลยแหละจะบอกว่าเดี๋ยวมีลายจุดอีกนะคือจำไม่ได้ไงว่ามีซื้อลายจุดมาแล้วแล้วก็แบบเลือกลายจุดมาอีกอะไรเงี้ยเดี๋ยวตักอินเสิร์ตภาพนางแบบที่เขาใส่ในเว็บไซต์ให้ดูด้วยแล้วกันนะคะว่ามันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวตักใส่แล้วมันเป็นยังไงไม่เหมือนนางแบบเขาหรอกนะหุ่นเราไม่ดีเหมือนเขาประมาณนั้นโอเคผ่านไปตัวที่1มีลิงก์อยู่ข้างล่างนะคะอ้อแล้วเขาก็ให้โค้ดตักมาด้วยนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปซื้อเสื้อผ้าในชีอินนะคะสามารถเอาโค้ดของตักแนบไปลดได้อีก 15% เนาะเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะคะเอาโค้ดมาให้เพื่อนๆไปลดราคากันสวยๆเด้อโอเคตัวถัดมานะคะนี่อันนี้ก็เพิ่งจะแบบแกะจากถุงเนาะตัวนี้ดูในรูปอะน่ารักน่ารักแบบผู้หญิงอะไรเงี้ยแล้วดูสีก็แบบมันก็น่าจะเข้ากับฟอลได้อะไรแต่ก็มันก็เข้าได้กับทุกฤดูแหละเป็นแบบเสื้อซีทรูนะคะต้องใส่เสื้อข้างในนะคะเป็นผ้าแบบผ้าอะไรก็ไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเนื้อผ้าเท่าไหร่นะคะแต่เป็นแบบซีทรูแบบนี้รู้สึกว่าตัวนี้จะสั่งมาเบอร์เล็กสุดนะคะ XS เนี่ยแหละก็แลว่าจะใส่ได้อยู่ละมั้งนี่อ่ะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวใส่ให้ดูนะคะแล้วก็มีโบผูกดูเรียบร้อยอันนี้ใส่กับกางเกงเอวสูงอ่ะที่แบบเขากำลังนิยมกันตอนเนี้ยที่เป็นเหมือนจะจิบจีบแล้วใส่สูงๆอะค่ะก็น่าจะสวยนะเป็นแบบยีนหรือแบบเป็นผ้านะแต่ว่าเดี๋ยวจะใส่สวยมากเลยกับกางเกงที่แจ็คซื้อใหม่ตัวหนึ่งเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะคะโอเคจะเป็นเสื้อสเวตเตอร์นะอันนี้คือชอบนอกจากจะชอบลายจุดแล้วก็ยังจะชอบลายดาวนะคะอะไรที่มันดูแบบดูน่ารักอะมันเหมาะกับเรามากเลย นี่อันนี้เป็นลายดาวนี้น่ารักเชียวชอบสีด้วยเลือกสีมาอันนี้เหมือนเขาจะมีอยู่ด้วยกัน2สีหรือ3สีนะจำไม่ได้นะคะอยู่ในเว็บไซต์อันนี้เป็น
เลือกสีโทนส้มเหลืองมานี่ก็เข้ากับฤดูฟอลเลยนะคะเป็นลายดาวเป็นสเวตเตอร์เฮ้ยดูแบบดูนุ่มๆอ่ะปกติแล้วอ่ะเราเคยสั่งเสื้อสเวตเตอร์จากชีอินมาบางทีก็ชอบบางทีก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยเราก็ช่างใจอยู่ว่าเอ้ยเราจะเอาสเวตเตอร์อีกหรออะไรเงี้ยเฮ้ยแต่แบบตัวนี้มาแล้วเนื้อผ้าโอเคมากเลยนะคะบางทีซื้อมาเองอ่ะแล้วมันรู้สึกว่าคันๆอะไรเงี้ยเออเฮ้ยแต่อันนี้ไม่คันอ่ะเออดีมากเลยอ่ะเฮ้ยนุ่มอ่ะอันนี้เหมือนจะเป็นฟรีไซส์นะคะมีไซส์เดียวแต่ชอบมากเลยชอบลายจุดไม่ใช่ลายดาวโอ้ย my gosh พูดไม่ถูกเลยตัวนี้ถูกใจตัวนี้ถูกใจชอบชอบโอเคสุดท้ายจากชีอินนะคะก็จะเป็นเดรสนี่เราก็อยากนะมีดรงมีเดรสบ้างอะไรอย่างนี้ก็สีเหลืองเลยจ้าเหมาะมากจ้าเข้ากับฟอร์มากเลยจ้าโอ้ยเฮ้ยทำไมผ้าดีอ่ะทำไมทำมาดีอ่ะเฮ้ยดูดีมากเลยอ่ะเฮ้ยทุกคนตัวนี้คือแบบการตัดยงตัดเย็บเรียบร้อยยังก็ของแบบเฮ้ยตัวนี้คือแบบดีมากอันนี้เบอร์ XS นะคะดีตัวเดรสเขาเนี่ยก็จะมีความโปร่งนิดนึงนะคะซีทรูคือเราก็ต้องนะใส่อะไรป้องกันข้างในอยู่แล้วป้าเวลาใส่ชุดเดรสเนาะด้วยผ้าแบบเนี้ยนะคะดูดีสวยสวยสวยสีเหลืองมีความรู้สึกว่ามันจะเหลืองไปไหมเพราะตัวเราก็ค่อนข้างเหลืองอยู่แล้วแต่ชอบอะและความแขนเขาเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ยาวจนเกินไปแล้วโอเคมากเลยนี่เฮ้ยดูดีอะเลิฟเอทเลิฟเอทแต่ว่าความยาวไม่แน่ใจนะเนี่ยว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูดิความยาวก็คือลากพื้นเราพอดีแต่ถ้าเราใส่รองเท้าที่มีส้นสูงหน่อยก็โอเคแหละเออดูดีแบบสไตล์โบฮีเมียนอะไรประมาณนี้นะสีสวยอะชอบชะถัดมานะคะมาจากร้านประจำของเราก็คือ H&M นั่นเองนะคะไม่ได้ไปไหนไกลนะคะช็อปอยู่แค่แถวๆนี้แหละตัวแรกนะคะก็จะเป็นสเวตเตอร์นั่นแหละจำได้แล้วว่าเราซื้อสเวตเตอร์มาอันนี้เป็นสเวตเตอร์สีขาวนะคะเป็นผ้าแบบว่าขนนุ่มๆเหมือนผ้านวมผ้าห่มอะไรอย่างเงี้ยใส่แล้วมันจะอุ่นมากมันนิ่มมากทุกคนเวลาลักใส่ไปทำงานนะเด็กก็จะเข้ามากอดยูนุ่มจังเลยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นสเวตเตอร์คอเต่าเนาะเป็นสไตล์แบบเหมือนเสื้อครอปๆหน่อยอะค่ะคือตัวไม่ยาวมากนะคะแล้วก็มีความแบบโอเวอร์ไซส์นิดนึงคือใหญ่กว่าตัวนิดนึงนะคะอันนี้ต้องซื้อเบอร์สายไหล XS นะคะเห็นไหมบอกแล้วว่าหลายจุดซื้อมาแล้วก็ลืมซ้ำกันอีกคือตัวเนี้ยซื้อมาเพราะด้วยความที่เขาลดราคานะคะ 50% นั่นแหละมันเซลอะก็เลยซื้อทั้งที่แบบก็เป็นแขนสั้นก็ไม่ใช่แบบหน้าฟอร์หรืออะไรเท่าไหร่หรอกแต่ว่าใส่ตัวนี้แล้วใส่แจ็คเก็ตทับอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ตัวนี้จะเป็นครอปนะคะแล้วมีความรู้สึกว่าคือตักลองใส่แล้วในตัวเนี้ยตักซื้อเบอร์ศูนย์มาแล้วตรงช่วงเอวอะค่ะพอเวลาเราสวมใส่เข้าไปอะรู้สึกมันใส่ยากไปนิดนึงอะแต่พอใส่เข้าไปแล้วคือแบบมันพอดีตัวแล้วคือใส่ได้ดีมากอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นลักษณะแบบผูกมีโบผูกด้านหลังอย่างนี้นะคะแล้วข้างหน้าก็จะเป็นแบบคอสามเหลี่ยมเนาะด้านหลังก็จะแบบมีความโชว์เล็กน้อยอะไรอย่างนี้นะเป็นทรงครอปก็ใส่กับกางเกงเอวสูงอะไรเงี้ยก็จะสวยเก๋ไปอีกแบบนึงเนาะสำหรับตัวนี้นะคะอ่ะถัดมาจะเป็นกางเกงนี่ตัวนี้ที่บอกนะคะว่าใส่กับเสื้อเมื่อกี้ลายจุดอะไรเงี้ยก็สวยนะคะเพราะว่าเขาเป็นเกงเอวสูงแล้วก็มีเข็มขัดจีบแบบนี้จ้าอันนี้จะเป็นขาใหญ่หน่อยนะคะขาตรงๆแล้วก็มีพับตรงปลายนะคะอันนี้เบอร์ศูนย์นะคะใส่แล้วพอดีกับตัวตักเลยคือชอบใส่มากนะแต่ผ้าอันเนี้ยเขาจะมีความแบบต้องรีดไงพอเวลาซักเราก็ต้องแบบนะรีดนิดนึง
ด้านหน้ามีกระเป๋าให้นะคะสองข้างตรงนี้กระเป๋าใส่ได้จริงนะคะเออใช้ได้จริงโอเคนะชอบเอาเป็นซิปแล้วก็เป็นซิปข้างหน้านะคะชอบความแบบจีบจีบตรงเนี้ยตรงเอวอ่ะเออใส่แล้วมันดูเก๋ดีจะเป็น2ตัวนี้นะคะตัวนี้แกะออกมาจากถุงแล้วเพราะมาลองแล้วแล้วรู้สึกว่าใหญ่ไปมากเลยนะคะคือใส่แล้วหลวมไปเลยอ่ะแต่เราก็สามารถแก้ได้เพราะว่าตักสามารถเย็บตรงเนี้ยเข้าได้อันนี้เป็นเสื้อกล้ามนะคะเป็นแทงท็อปซึ่งชอบสีแล้วก็ชอบสไตล์อยากได้แบบแนวลูกไม้อะไรอย่างเงี้ยที่เขาเหมือนแบบใส่เหมือนเสื้อลอนเจอรี่ใช่ป่ะแต่ว่าใส่เป็นแบบข้างนอกได้อะไรเงี้ยใส่นอกบ้านได้เนาะแล้วก็ชอบด้วยความที่ตรงเนี้ยมันไม่ได้แบบเล็กเกินไปมีความใหญ่อยู่นะแล้วก็ชอบสีก็เลยซื้อมา2ตัวนะคะมีสีสีนี้นะคะเบอร์กันดี้แล้วก็มีสีชมพูตุ่นๆมอฟวี่หน่อยนะคะสีนี้ก็สวยน่ารักคือใส่กับกางเกงเมื่อกี้สีน้ำตาลอ่ะก็เท่นะคะก็คือใส่เข้าข้างในเนาะแล้วก็หา เสื้อคลุมทับอะไรเงี้ยจะอาจจะเป็นแบบเบรเซอร์หรือว่าจะเป็นสเวตเตอร์ไม่สเวตเตอร์ดิคาร์ดิแกนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่สีนี้สวยหวานเชียวแต่ก็ใหญ่ไงแต่สามารถไปเย็บได้เพราะว่าเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนมันเป็นรอยต่ออย่างเงี้ยค่ะน่าจะตัดออกแล้วก็แบบเย็บเข้าได้ก็น่าจะพอดีขึ้นนะแต่น่ารักดีข้างหน้าเป็นสามเหลี่ยมข้างหลังก็สามเหลี่ยมนะคะที่ว่ามันยิ่งใหญ่อยู่เนี่ยอันนี้คือเบอร์ศูนย์แล้วนะก็ยังแบบดูใหญ่กว่าไปเยอะเลยนะคะตัก Forever 21มา1ตัวนะคะเป็นเสื้อโค้ทแบบนึงตัวนี้นะคะเป็นเสื้อโค้ทจาก Forever 21นะคะแต่ว่าป้ายเนี่ยมันไม่ได้ติดว่า Forever 21เหมือนแบบเขาไปขายใน Forever 21มั้งนั่นแหละแล้วแบบลดราคาตัวราคาดีมากนะคะเราก็เลยไปสอยมานะแต่ตอนนี้ไปหาในเว็บไซต์ไม่มีแล้วนะคะรู้สึกว่าจะหมดไปแล้วแหละนะตัวนี้จะเป็นเหมือนโค้ทยาวหน่อยนะคะแล้วก็ไม่ได้หนามากใส่ช่วงหน้าฟอร์อะไรเงี้ยพอดียังได้อยู่นะคะแต่เรื่องความยาวอาจจะยาวไปนิดนึงสำหรับความสูงของเรานะแต่ก็มองข้ามๆไปเถอะอะไรเงี้ยนะสามารถติดกระดุมได้2อันนะคะแล้วก็มีกระเป๋าให้ล้วงด้วยนะคะ2ข้างไม่รู้ทำไมพอถึงหน้าหนาวแล้วอะมือมันจะเย็นใช่ไหมมันก็ต้องแบบมีกระเป๋าให้เราล้วงนะเป็นอย่างนี้กันทุกคนนะเดินออกไปข้างนอกอ่ะทุกคนเดินล้วงกระเป๋ากันหมดนะคะที่สุดท้ายนะคะจะเป็นรองเท้าบูทมาอีกแล้วรองเท้าบูททุกปีก็ต้องมีบูทนะคะปีนี้เราก็ไปจัดบูทคู่นี้มานะคะของดร.มาร์เทนส์นะคะเป็นอะไร ที่ใส่คู่นี้มาเนี่ยเรามีสตอรี่นะคะสตอรี่เราก็คือเราอ่ะเป็นติ่งแบ็คพิงก์ก็ไม่เชิงติ่งแต่ก็ชื่นชอบวงแบ็คพิงก์ใช่ไหมชอบน้องลิซ่าแล้วก็ชอบน้องโรเซ่แล้วทีเนี้ยตอนที่น้องโรเซ่เขาขึ้นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเขาก็ชอบใส่รองเท้าสีขาวเป็นบูทบ้างเป็นผ้าใบบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็เลยไปตามส่อง IG แล้วก็ตามเจอจนได้ว่าน้องเขาใส่รองเท้าของดร.มาร์เทนและเป็นบูทสีขาวเราก็เลยไปจัดสีขาวมาทั้งที่ก็รู้ว่าเดี๋ยวมันก็เลอะอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่ซื้อสีดำมันจะได้แบบดูแลรักษาง่ายหน่อยอะไรเงี้ยไม่เราจะต้องแบบเหมือนเป๊ะเราก็เลยไปจัดมานะคะเป็นสีขาวแบบนี้รุ่นเนี้ยเขาจะมีหนัง2แบบนะคะเป็นหนังแบบผ้าด้านๆอ่ะกับหนังผ้าเงาๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยซื้อแบบที่เป็นด้านๆมาเราไม่ชอบเงาๆรู้สึกว่าใส่แล้วมันดูหนักๆไปอะไรเงี้ยอันนี้ใส่แล้วมันดูแบบสบายๆมากกว่าไงใส่เบอร์37นะคะถ้าเป็นเบอร์ยุโรป37ถ้าเป็นเบอร์ US จะเป็นเบอร์6แล้วก็เบอร์ UK จะเป็นเบอร์4รองเท้าแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อมันก็จะไซส์ไม่ตรงกันโดยปกติแล้วอ่ะตักใส่รองเท้าเบอร์37บางทีก็เป็นเบอร์7นะคะแต่นี้ก็ไม่แน่ใจว่าทำไม US เป็นเบอร์6
I don't understand. Bin. ใบเสร็จอยู่นี่นะคะราคาเขาอยู่ที่$149นะคะบวกภาษีไปเป็ดเสร็จแล้วก็จ่ายไป163.20นะคะก็ถือว่าราคาเอาเรื่องมากๆเลยนี่เนี่ยจะบอกว่าเวลาไปซื้อรองเท้าสีขาวแบบเนี้ยร้านเขาจะชอบแบบให้เราซื้อไอเนี่ยเป็นแว็กซ์อะค่ะเป็นเหมือนแว็กซ์อะไรเงี้ยก็ใช้ตัวเนี้ยนะคะเช็ดทำความสะอาดไปเรื่อยๆมันก็จะแบบกันน้ำกันฝนกันสโนว์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้รองเท้าอะคงความสีขาวอยู่ประมาณนั้นก็เป็นอะไรที่เอ็กซ์ตร้าไปอีกคิดในใจซื้อสีดำมาก็จบไหมนั่นแหละอ่ะหมดแล้วทุกสิ่งอย่างในคลิปเปิดถุงช็อปนี้นะคะวางลงไปก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บทีหลังเดี๋ยวสิยังไม่จบยังมีชุดที่เราใส่ตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นของแอนเทลเลอร์นะคะเป็นจัมสุดเนาะซึ่งเป็นแขนกุดถ้าจะเอามาประยุกต์ใส่ในช่วงฤดูฟอลเนี่ยเราก็สามารถใส่เสื้ อแขนยาวข้างในได้นะคะจะเป็นคอเต่าก็สวยหรือว่าจะเป็นคอแบบคอกลมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะมาแดบได้อะไรอย่างนี้นะตักมีเสื้อสเวตเตอร์อยู่ตัวหนึ่งเป็นคอเต่าน่ารักมากๆเลยสีน่ารักด้วยได้มาจากซาร่าเดี๋ยวให้ดูปรึงตัวนี้นั่นเองนี่ถ้ามาใส่กับจัมสุดตัวเนี้ยนะคะก็จะสวยมากดูดิเพราะว่าเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีลายสีฟ้าๆใช่ไหมมันเข้ากันได้เลยอะน่ารักดีอะนะก็อ่ะหมดทั้งมวลนะคะแฟชั่นหน้าฟอร์ของดิฉันนะคะและสำหรับปีนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความเพลิดเพลินกับเราด้วยนะคะวันนี้เจ้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ